เอาเปิดถังเฮ้ยเด่นเลยวะมันขาดเก๋าใหญ่อะเต็มถังอายะสวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาดำน้ำมีปลาทะเลนะวันนั้นปลามันเน่านี่ครับทีมงานวันนี้เอาเรือลำใหญ่ออกครับพี่หนูขับเรือมากับเอ็กซ์แล้วก็หนึ่งไทยบ้านแล้วก็พี่โดมแล้วก็อันนี้ชื่ออะไรครับต้นครับต้นครับกินไม่ได้เลยเนี่ยจัดไปครับวันนี้ดำปลาทะเลกันนะครับมาถึงเมื่อวานฝนตกหนักวันนี้ก็ฝน 100% วันนี้ดำน้ำตากฝนแน่นอนจัดไปตอนนี้เราก็มาถึงหมายที่เราจะดำกันแล้วนะครับตอนนี้เราก็ขึ้นยางวันนี้ใช้ยาง2เส้นนะครับ16มิลของแปซิฟิกดำลงไปอึดแรกนะครับตรงนี้จะน้ำลึกประมาณ14เมตรนะครับดำลงไปอึดแรกจะเจออะไรมาลุ้นดูกันนะครับมาแล้วครับนี่ครับเห็นตัวนั้นนะฮะเป็นปลาสละครับฝูงปลาสละนะครับกำลังจะยิงครับตื่นครับมันตื่นไม่ได้เหนียวไกลนะครับก็รอจังหวะใหม่ครับเลือกครับเลือกตอนนี้ผมเลือกว่าจะเอาตัวไหนตัวใหญ่ผมจะเลือกตัวใหญ่ที่สุดในฝูงนะแล้วก็เลือกหลายพวดนะครับเลือกไปเลือกมาก็เลยไม่ได้ยิงนะดื่มน้ำมาเหมือนเดิมครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็นำไปต่อครับพี่น้องอึดนี้น่าจะประมาณสัก 3-4 อึดละเพราะว่าฝูงที่เห็นที่แรกหายไปแล้วนะครับผมว่าดำลงมาเกือบถึงพื้นเลยนะครับตรงนี้น้ำจะลึกประมาณ 13-14 เมตรลุ้นมากน่ามีตัวมากนะและจังหวะนี้ก็เหลือบไปเห็นสละครับอยู่ออกจากพงหินลงมาครับมันว่ายหนีออกไปแล้วแต่ผมก็ทำเสียงเรียกมันนะมันวนมาจริงๆเลยพี่น้องนี่วนมาแบบนี้ก็ไม่เหลือดีครับสัตว์เข้าให้เรียบร้อยวันนี้เรามาในสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยเท่าไหร่นะน้ำก็เลยไม่ใสนะดำปลาไม่ค่อยเจอปลาเลยนะอันนี้ผมก็เลยเปลี่ยนแผนดำลงไปให้ถึงพื้นแล้วก็ไปหาส่องตามโพงนะฮะเผื่อพวกปลาเก๋าโพงแดงพวกอังเกยอะไรมันจะซุกอยู่ตามถ้ำตามโพงนะนี่นะครับ
ส่องเข้าไปตามโพงอย่างนี้นะแต่โพงมันก็ลายโพดเราไม่เห็นตัวมันไงว่ามันเข้าโพงไหนแล้วก็ไปส่องดำส่องมั่วๆท้ายก็ไม่ค่อยเจอเหมือนเดิมนะครับปลาเล็กนะครับผมดำลงไปเห็นมันสวยดีผมก็เลยอยู่นิ่งๆเพื่อถ่ายคลิปมันนะเอามาฝากพี่น้องได้ดูกันนะสวยงามมากนะเป็นปลาอะไรก็ไม่รู้เหมือนปลานิลเลยแต่ว่าลายสวยๆและนี่ก็อีกจุดหนึ่งนะครับเป็นปะการังไม่รู้เขาเรียกปะการังอะไรตรงนี้มันผิวไหวสวยๆแล้วก็มีปลาการ์ตูนอยู่นะครับตัวแดงๆใช่ไหมแต่ไม่ใช่นีโม่นะถ้าเป็นนีโม่มันจะออกแดงขาวเนาะแต่ตัวนี้มันจะคล้ายๆกันนะผมว่าสวยมากนะครับแล้วมาลุ้นดูจังหวะนี้นะครับดำลงไปเจออันนี้ปลาอะไรไม่รู้วิ่งไวๆนะครับดูนะคล้ายๆกับปลากะมงตาโตแต่ว่าจะตัวเล็กกว่านะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องปลาทะเลสักเท่าไหร่นะจับเข้าให้ไม่โดนนะดูภาพช้าอีกทีนะเอ้าสากหลังไปนิดเดียวนะครับไม่ไหวมากมันไวมากยิงไม่โดนนะใหม่ครับดำลงไปใหม่ครับหลังจากที่เราหายเหนื่อยเราก็ดำลงไปใหม่ครับกั้นหายใจสูดลมหายใจเต็มที่แล้วก็กั้นหายใจดำลงไปครับจังหวะนี้เจอกุสลาดครับเห็นไหมครับมันหันหลังวาบไปแล้วนะครับก็ค่อยๆไหลไม่ต้องไปตื่นไม่ต้องไปรีบวิ่งไอ้ขับมันนะตีฟินขับมันนะมันจะตื่นไปไวนะก็ค่อยๆไหลไปมันจ้องหน้าผมอยู่ครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับถ้ากุสลาดนะมันชอบจ้องหน้าเรานะเราใส่เลยครับไม่ต้องไปรอให้มันหันข้างนะปุ๊บลงไปนี่เรียบร้อยนะครับยิงแม่นๆนี่ได้ทุกตัวนะกุสลาดจัดไปครับสวยครับมาดูจังหวะนี้นะครับดำลงมาจะเจอปลาอะไรน้ำประมาณ9เมตรนะตัวนี้ไม่ลึกเท่าไหร่จังหวะนี้เห็นปลาพงแดงครับนี่ครับดอกแดกดอกแดกอยู่ตรงนี้นะหันปืนใส่ครับกำลังจะยิงครับแต่ว่าจังหวะไม่ได้แล้วก็มีฝูงอังเกยครับวิ่งผ่านข้างผมไปครับเลือกตัวใหญ่ที่สุดแล้วไม่ยิงก็หันเป้าใส่ตัวนี้ก็เรียบร้อยครับนี่นะครับใช่หรือเปล่าใช่ปลาอังเกยหรือเปล่าไม่รู้นะผมว่าน่าจะใช่หรือปลาไอ้ข้างป่านหรือแบบมันมีปานอยู่นะไม่แน่ใจผิดปลาอังเกยหรือเปล่าจัดไป1แต้มแล้วก็ดำต่อครับวั
ันนี้น้ำไม่ค่อยใสนะแต่ว่าก็มองเห็นได้ไกลอยู่น้ำแบบนี้ปลามันไม่ค่อยออกไปทีไรก็ไม่ค่อยเจอปลานะถ้าเจอน้ำแบบนี้นะก็ดำลงไปไม้สวยสวยมองเห็นนะน่าจะมีปลาเข้ามามันก็ไม่มีอะไรเข้าเลยนะน้ำก็ไม่ลึกเท่าไหร่นะ8-9 เมตร10เมตรประมาณนี้นะแล้วก็ได้ปลาเกามาอีกหนึ่งตัวนะครับหลังจากที่ถ่ายคลิปไปไม่เจอปลาปิดกล้องก็ได้ปลามานะครับตัวนี้ไม่ได้คลิปตอนที่เจอตัวนะครับก็มาเปิดกล้องตอนที่ยิงได้แล้วนะครับและอันนี้ก็จะเป็นปลาเล็กปลาน้อยนะครับฝูงปลาอะไรใบขนุนเนาะเยอะมากนะครับปลาทะเลนะหลากหลายจริงๆฮะและจังหวะนี้ผมดำลงไปเจอปลาแล้วผมทำเสียงเรียกมันครับปุ๊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 บแล้วมันก็หยุดเราดูเราแป๊บนึงนะแล้วก็ใส่เลยครับเป็นปลาอะไรอ่ะเขาเรียกปลาอะไรไม่รู้ผมก็จำชื่อมันไม่ได้นะใครรู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปให้ดูหน่อยนะครับปลากระมงหรือปลาอะไรตัวมันเหลืองๆเป็นลายด้วยนี่นะมือถุงมือเนี่ยการบาดแต่ว่าเวลาจับปลาเนี่ยมันจะลื่นนะจับหางปลามันก็จะอยู่นะจับแล้วก็หลุดจับแล้วก็หลุด แต่ก็เป็นถุงมือการบาดได้ดีมากนะครับจกเหงือกปลาดูปลาไอเก๋าปลาเก๋านี่ได้สบายเลยนะครับไม่ต้องกลัวบาดมือหรอกจัดไปครับหลังจากที่ได้ปลามาผมก็เสียบหัวมีดครับเสียบหัวมันแล้วก็ปาดเหงือกมันไล่เลือดมันครับให้มันตายไวที่สุดนะครับแล้วก็เราจะได้กินอร่อยนะครับเวลาเราปาดไล่เลือดมันปลามันจะไม่คาวนะเวลาเรามาทำกับข้าวจัดไปครับพี่น้องเฮ้ยได้ปลาทำปลาดิบแล้วนี่ไอ้หิวนี่แหละปลาดิบไอ้เปี้ยเหรอเปียกเปียกใส่หิ้วอยู่เนี่ยทำปลาดิบครับเดี๋ยวมีปลาอะไรปลาหมูอันนี้ขึ้นมาบนฝั่งเรียบร้อยนะฝนก็ตกพี่น้องเลยลื่นปืดลื่นปัดกำลังเอาของขึ้นเรือแล้วก็ล้างเรือน้ำจืดอยู่เดี๋ยวดูผลงานนี่เต็มถังอยู่นะครับปลาก็ได้หลายอยู่แต่ว่าไม่ค่อยเจอปลาเยอะน้ำไม่ค่อยดีมาสบจังหวะฝนตกพายุเข้าพอดีเอาเปิดถังเฮ้ยโคตรเด่นเลยว่ะปลาขาปลาเก๋าใหญ่อ่ะเต็มถังอายะเห็นแล้วปลาตัวนี้ของใครของพี่ดมอ่ะนี่นี่คนยิงอ่ะนี่นี่หนึ่งไทยบ้านไอ้ของแท้ของแท้จุดหมายคือนี่แหละพาลูกพาเมียมาเที่ยวทะเลกันการดำปลาก็เป็นส่วนหนึ่งในการพักผ่อนของพ่อนี่มาทะเลมันต้องได้กินอย่างนี้แท้นี่เหมือนกระดองยังพี่ดิ้งยังอีกมาเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวเราจะทำสีส้มอีกนะซาซิมินะครับจัดไปครับวันนี้นี่คนอยากกินซาซิมิเนี่ยมันนั่งรออยู่นี่แล้วสดกว่านี้ก็ไปกินในน้ำทะเลนะครับก็นั่งเจอตั้งน้องน้องที่ตั้งใจมากินเหล้าเลยว่าเจอชอบกินเหล้าทุกคนผมว่าย่างก่อนแล้วก็ใส่ไม่ได้ทุกนะเอานะก้าวเลยกินที่เลยไม่ขาวเลยพี่โดแต่ไปใส่น้ำต้มก็กินมันขาวเลยเลยเอาไปลวกดีกว่าเอ็กก็ไม่มีหม้อลวกแต่มีแต่เตาย่างคนรอกินกินข้างให้เปิดก่อนคนแรกเลยเฉพาะมันชอบกินปลาดิบเนื้อดิบอะไรมันชอบเพิ่มไม่กินเลยเพิ่มไม่กินเลยเพิ่มไม่เอาเป็นไงลูกถูกใจไหมตัวนี้กุศลาดนะครับใส่กำลังสวยเลยมีเหลือขึ้นให้ไ
จานนี้น่าจะมี 1,500 โอ้โหนี่แหละของแท้นั่งเลยพอหวานเจี๊ยบ